มู่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ถ้าสมมติว่ามีอาการไม่สบายและกินยาแก้อักเสบนะคะจะต้องลดยาปฏิชีวนะทุกอย่าง7วันถึงจะบริจาคได้นะถ้าเป็นยาแก้ปวดแก้ปวดกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ก็3วันนะคะแล้วก็ไม่กินอาหารไขมันเช่นข้าวมันไก่ข้าวขาหมูแกงเทโพแกงกะทิและไข่เจียวเพราะว่าไข่เจียวเนี่ยเวลาเราทอดไปมันฟูใช่ไหมคะมันก็อมน้ำมันไข่เจียวไอ้แล้วก็เค้กทั้งหลายแหล่พวกนี้ค่ะปลอดบริจาคโลหิตต้องลดดังนั้นแล้วการบริจาคโลหิตเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องลดอาหารเช้าแต่เรากินได้อาหารซึ่งไขมันอาจจะเป็นปลาย่างไข่ต้มแกงจืดก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้รับได้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นถ้าได้รับการผ่าตัดแล้วก็ต้องประมาณสักหนึ่งปีเพื่อร่างกายจะได้ตัดสภาพจิตใจก็พร้อมแล้วก็มีหลายๆกรณีค่ะถ้าหลังคลอดบุตรหรือแท้งบุตรเนี่ยก็ประมาณ1เดือนนี่การรับบริจาคเนี่ยเราจะบริจาคตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้บริจาคมาบริจาคโลหิตถ้าผู้มาบริจาคโลหิตเยอะเราก็ทำถึงบ่าย2โมง3โมงเนื่องจากว่าเลือดเนี่ยเราต้องส่งแอร์ถึงภาคสายชลบุรีเพื่อไปตรวจเชื้อนะคะการบริจาคโลหิตเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเจาะไปแล้วเราจะใช้ได้เลยมันต้องตรวจก่อนนะคะผู้บริจาคโลหิตเนี่ยก็เป็นการได้ตรวจสุขภาพด้วยเพราะเราจะต้องตรวจไวรัสเอดซิฟิลิสไวรัสบีไวรัสซีนะคะถ้ามีผลผิดปกติเนี่ยจะมีจดหมายไปแจ้งให้ทราบก็นี่มันเป็นวันหยุดท่านจะยังไงดี